สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่15 มีนาคม 2024วันศุกร์ในสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรตนำเอาบทอ่านจากจดหมายกล่าวถึงวันปัสกาโดยนบุญนัทนัสพระสังฆราชในหัวข้อบอกทำล้ำลึกปัสกานำทุกคนที่อยู่ห่างไกลให้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อท่านบอกไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายช่างงดงามเหลือเกินที่มีการหมุนเวียนของวันฉลองจากวันฉลองหนึ่งไปสู่อีกฉลองหนึ่งจากการถวายภาวนาอย่างหนึ่งไปสู่การภาวนาอีกอย่างหนึ่งจากวันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งเวลาปัจจุบันนี้เรากำลังเริ่มต้นใหม่หมายถึงการประกาศปัสกาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระคริสต์เจ้าได้ทรงถวายองค์เป็นบูชาเรากำลังรับประทานอาหารแห่งชีวิตเรากำลังเพิ่มพระกำลังให้วิญญาณของเราอย่างไม่ลดละด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ดังดื่มจากลำธารยิ่งกว่านั้นเรายังกระหายอยู่เสมอกำลังร้อนรนอยากดื่มจนอิ่มส่วนพระคริสต์เจ้าเองก็ทรงพร้อมสับสำหรับผู้กระหายและทรงพระทัยดีเชิญทุกคนให้มาร่วมฉลองในวันนี้พระผู้ไถ่ของเราทรงพระวาจานี้ว่าผู้ใดกระหายเชิญมาหาเราและดื่มเถิดพระองค์ทรงดับกระหายไม่เพียงแต่คนที่มาหาพระองค์เท่านั้นแต่คนที่แสวงหาพระองค์พระองค์ก็ยินดีรับเข้าเฝ้าทุกเมื่อพระคุณการฉลองนี้ไม่จำกัดให้รับได้เพียงโอกาสเดียวรัศมีแห่งสิริรุ่งโรจน์ของวันฉลองนี้ไม่รู้จักหมดสิ้นการส่องสว่างจิตใจนั้นอยู่ในอำนาจของทุกคนที่อยากได้และทุกดวงใจที่ได้รับแสงสว่างและลำพึงถึงพระคัมภีร์ทั้งกลางวันกลางคืนย่อมได้รับชื่อว่าเป็นผู้มีบุญตามที่เขียนไว้ในเพลงสดุดีว่าเป็นบุญของบุคคลที่ไม่ประพฤติตามความคิดของคนครูดของคนชั่วไม่ยืนอยู่กับคนบาปและไม่นั่งอยู่กับผู้ที่สบประมาทผู้อื่นแต่ความสุขชื่นบานของผู้อยู่ในกฎหมายแห่งพระเจ้าและลำพึงถึงกฎหมายของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องที่รักพระเบญเจ้าได้ทรงตั้งวันฉลองนี้สำหรับเราเป็นคนแรกและทรงพระกรุณาให้เราฉลองอีกทุกปีพระเบญเจ้าได้ประทานพระบุตรของพระองค์ให้รับความตายเพื่อความรอดของเราด้วยเหตุผลอันเดียวกันนี้พระองค์ได้ประทานวันฉลองนี้แก่เราเพื่อให้เราระลึกถึงทุกปีวันฉลองนี้นำเราผ่านความทุกข์ยากที่เราพบในโลกนี้บัดนี้พระเป็นเจ้าประทานความยินดีแห่งความรอดซึ่งฉายรัศมีแห่งการฉลองนี้แก่เราพระองค์ได้ทรงนำเรามาพร้อมกันในรูปของชุมชนรวมเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในจิตใจในทุกสถานที่โปรดให้เราภาวนาพร้อมกันและถวายการขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราในวันฉลองอันนี้เป็นความรักหน้าพิศวงของพระเจ้าพระองค์ทรงรวบรวมคนที่อยู่ห่างไกลให้มารวมกันในวันฉลองทรงนำทุกคนให้มาพร้อมกันเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อแม้ร่างกายของเขาจะอยู่ห่างไกลกันครับพี่น้องนักบุญอัธนัสพระสังฆราชก็กล่าวถึงวันฉลองปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองสำคัญนะในปีหนึ่งนั้นวันปัสกาเป็นวันสำคัญที่เราฉลองที่บอกว่าสำคัญเพราะว่าเป็นการฉลองการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าการสิ้นพระชนและการกลับเป็นขึ้นมาขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอดและนำมนุษย์ที่มีความเชื่อความรักและความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์นั้นจะได้รับพระเกียรติมงคลกับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์นะครับดังนั้นพี่น้องเราจะใช่แล้วจะฉลองปัสกาก็ขอให้เราระลึกนึกถึงความรักของพระเบญเจ้าอันยิ่งใหญ่ประการนี้นั่นคือการเสด็จลงมาในโลกนี้เป็นมนุษย์และก็มาเพื่อมนุษย์เท่านั้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบอดมืดความบาปผิดความไม่ดีต่างๆแต่สำคัญก็คือการช่วยเหลือมนุษย์ของพระองค์นั้นก็ต้องเป็นฝ่ายมนุษย์ด้วยที่จะต้องออกแรงที่ต้องพยายามที่ต้องประพฤติตามคำสั่งคำสอนที่พระองค์ทรงบอกและทรงแนะนำนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะไม่ใช่บอกว่าพระองค์เสด็จมาแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้รับความรอดแล้วอะไรไม่ใช่นะต้องออกแรงต้องปฏิบัติ
ต้องมีส่วนในการไถ่บาปของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่เราจะมีความทุกข์ในชีวิตความยากลำบากในชีวิตมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นอาจจะถูกคนเขาตำหนิติเตียนต่อว่าติฉินนินทาอะไรเราจะโดนเหมือนพระเยซูเจ้าพระองค์ก็โดนทั้งที่พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเราก็ต้องเข้าใจถึงความจริงประการนี้และขอให้ชีวิตในช่วงเทศกาลมหาพจน์และจะเข้าสู่การฉลองมหาทรมานการเกิดเป็นขึ้นมาของพระองค์หรือว่าปัสกานั้นจะได้ทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งมั่นคงขึ้นนะครับในปีต่อไปในโอกาสต่อไปเราจะได้เป็นบุคคลที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่สมกับชื่อยิ่งทียิ่งมากขึ้นนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ